ผู้ชมครับผมพาไปดูเรื่องแปลกเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับในพื้นที่ของเพชรบุรีไปเจอต้นไม้ที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีอาถรรพ์นะครับอาถรรพ์ชนิดที่ว่าใครไปดำเนินการจะไปตัดจะไปโค่นเนี่ยถึงขั้นต้องมีอันเป็นไปมี2รายด้วยกันที่เสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่มีความพยายามในการจะไปตัดต้นไม้ต้นนี้สุดท้ายแล้วคนในพื้นที่เองเขาก็เลยต้องตัดสินใจครับเชิญร่างทรงมาเพื่อทำพิธีก่อนที่จะดำเนินการครับโอ้ยวันนี้ก็ลูกเด็กแดงเชิญมารับประทานด้วยของจากพ่อแล้วไม่ต้องไปวีใส่คนเด้อวันนี้ปู่เขาโค่นของหลวงให้มาอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ข้างล่างดีกว่านะอยู่ทุกสารได้เลยแปลกที่หรือไม่ได้ยินไหมอันนี้ไม่รู้จะไปไหนดีวันนี้นะแม่ปู่โค่นปู่แม่จะตัดต้นใหญ่ที่สุดก่อนเด้อคุณผู้ชมเราต้นไม้ต้นใหญ่มากอายุเป็นร้อยปีครับเนี่ยครับกี่คนโอบคะเนี่ยแล้วดูสารเต็มเลยอ่ะถึงขั้นต้องทำพิธีกันเลยอ่ะนี่คือบรรยากาศที่ร่างทรงเริ่มทำพิธีนะครับคือผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการเชิญร่างทรงมาทำพิธีตัดต้นไม้อาถรรพ์อายุกว่าร้อยปีต้นนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1บ้านในคุ้งตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับเราก็เลยส่งนักข่าวไปตรวจสอบดูยังจุดนั้นนะครับไปเจอจังหวะที่ร่างทรงที่ชื่อว่านางบุญชูจงปัญญาประพันธ์กำลังเข้าพิธีอยู่พอดีเป็นร่างทรงของพ่อปู่แจงใหญ่จัดของเส้นไหว้ทำพิธีขอขมาพ่อปู่ยางใหญ่ที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือเพื่อดำเนินการตัดต้นสำโรงต้นนี้ครับคือต้นสูงใหญ่มากอ่ะคือประเด็นต้องดำเนินการเพราะว่ารากแก้วของต้นสำโรงเนี่ยคือเขาไม่มียึดเหนี่ยวกับดินแล้วครับชาวบ้านเขากลัวว่าวันหนึ่งจะโค่นลงมาทับบ้านเรือนประชาชนเนี่ยแหละครับร่างทรงเขาก็ต้องทำพิธีขอขมากันยกใหญ่เลยก็คือต้องขึ้นรถกระเช้าเครนเลยอย่างที่เห็นไปดำเนินการตัดกิ่งไม้เพื่อเป็นการเบิกฤกษ์นักข่าวเจอกับนายสุรินทร์จันนินครับอายุ82ปีเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าต้นไม้ที่จะโค่นในครั้งนี้เนี่ยเดิมทีคือต้นยางขนาดใหญ่นะอายุกว่า100ปีซึ่งต้นยางที่ว่าเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่เขาทราบกันดีว่ามีอาถรรพ์คือเคยมีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองของเพชรบุรีนี่แหละนะครับนำพระภิกษุมาตัดเพื่อจะไปบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัดปรากฏว่าพอไปตัดปุ๊บเจ้าอาวาสกับพระสงฆ์มรณภาพโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับรวมไปถึงชาวบ้านที่เขาไปตัดกิ่งไม้ของต้นยางต้นแรกอะครับก็เสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเช่นเดียวกันแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องชายของคุณสุรินทร์เนี่ยที่มาเล่าให้นักข่าวฟังเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีก็มีร่างทรงเข้าร่างอ้างว่าเป็นพ่อปู่ยางใหญ่บอกกับชาวบ้านว่าใครมาตัดต้นไม้ของกูนะต้องมีอันเป็นไปทั้งหมดค่ะฟังแบบนี้ใครจะไปกล้าตัดอะถูกไหมกล้าสิใช่กลัวตายเออชาวบ้านเขาก็เลยต้องร่วมกันตั้งศาลปู่ยางใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาส่วนหนึ่งที่มีศาลอยู่ล้อมรอบต้นไม้ต้นนี้แต่สักพักหนึ่งคุณสุรินทร์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าสักพักหนึ่งไม่นานเนี่ยต้นยางต้นนั้นก็ตายไปปุ๊บก็เกิดเป็นโพรงโค่นล้มลงมาแล้วก็มีต้นเนี้ยที่เป็นต้นสำโรงขึ้นมาแทนที่บริเวณกลางตอต้นไม้ของต้นยางค่ะโอ้แปลกซ้ำแปดซ้อนเนี่ยแล้วปัจจุบันรากแก้วของต้นสำโรงก็ไม่มีที่ยึดกับที่ดินเหมือนกันชาวบ้านเขาก็กลัวว่าเออวันนึงมันเกิดลมแรงเกิดพายุขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ต้นสำโรงมันโค่นล้มทับบ้านชาวบ้านไปอีกก็เลยนี่แหละครับก็เลยต้องเชิญร่างพ่อปู่แจงใหญ่มาทำพิธีตัดต้นสำโรงที่ว่าไอ้คนที่อามายของพ่อไปตายหมดพระที่มาโค่นต้นยางใหญ่เพราะไม่เหลือตายหมดเสียชีวิตหมดเลยครับผมอันนี้ผมพูดจริงๆไม่เหลือเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะพ่อยางใหญ่บอกนี่กูขาดหมดมาโค่นต้นไม้ทั้งไอ้คนใหญ่บอกว่าอยากโค่นเลยเอาไปทำไม่ได้หรอกมันบางไอ้ยังคืนเอากาอยากขุดมาตีแล้วโค่นขุดก็ขุดตายหมดเอาหมดเลยเนี่ยผมพูดด้านหลังนี่
พ่อปู่ยังทำพิธีอยู่เลยนะได้ยินเสียงแว่วๆมามั้ยเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าชาวบ้านที่เขาไปร่วมพิธีเขาไปสังเกตเห็นลักษณะบางอย่างบนต้นสำโรงด้วยนะมีรอยพิเศษขึ้นมาชาวบ้านปรากฏว่าเอ้ยต้องมีอะไรแน่เลยก็เลยเอาเลขในกระถางธูปกับหมายเลขทะเบียนของรถเครนไปเสี่ยงโชคด้วยอ่ะดูหน่อยสิเลขไหนมีปักธูปไปหวยกันด้วยนะเนี่ยใช่ๆๆนี่คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างอันนี้เลขทะเบียนโอ้โหมีทั้งทะเบียนมีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะที่พี่ไปจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำพิธีอะครับก็เป็นเรื่องของวิจารณญาณนะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ชาวบ้านในพื้นที่เขากลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัยใช่อันนั้นสำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดลมพายุขึ้นมาแล้วโอ้โหไอ้ต้นไม้เนี่ยมันล้มลงมาทับบ้านเรือนเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนขนาดไหนนะคะ